บกับที่นี่ไทย PBS กับดิฉันณัฐฐาโกมลวาทินค่ะรอบด้านทันสถานการณ์เป็นงาช้างถูกตัดแบ่งท่อนส่งมาจากประเทศเคนยาครับดินอาจจะเกิดการสไลด์และทำให้อาคารแห่งนี้ทรุดตัวลงได้เพิ่มมากกว่าเดิมค่ะชัดเจนตรงประเด็นสาเหตุทั้งหมดของการเกิดเหตุไฟดับในพื้นที่14จังหวัดภาคใต้ลุ่มลึกกับคอมเมนเตอร์สมเกียรติอ่อนพิมลสมเกียรติตั้งกิจวานิชชลิดาพรส่งสัมพันธ์หม่อมราชวงศ์ปรีดียาธรเทวกุลและสุทธิชัยหยุดสวัสดีครับตอบโจทย์วันนี้ยังคงตอบทุกคำถามกับตอบโจทย์เต็มอิ่มในที่นี่ไทย PBS จันทร์ถึงศุกร์3ทุ่ม15นาที